ไปถึงถ้าสมมุติว่าไปถึงสนามซอปโปโรนะเนี่ย1อยากช้อปปิ้ง2ซื้อตั๋วเข้าไปดูเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่บ้างถ้าจะไปเที่ยวฮอกไกโดจะเตรียมตัวยังไงบ้างฮะเราสุภโชคมีโอกาสได้ลงมากกว่าเดิมขนาดไหนฝังยังไงบ้างคอนเสิร์ตในซัปโปโรปีนี้ทั้งเรื่องของผลงานในสนามแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเป็นไงบ้างวันนี้จะไปพาไปสถานที่ที่ไม่ใช่สนามฟุตบอลครับแต่ว่าวันนี้ไปหรูหราหน่อยไปกันที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ครับเราจะไปดูช็อปของคอนซาโดเร่ซัปโปโรครับว่าเขามีอะไรสั่งตรงก็มาส่งตรงจากญี่ปุ่นมาเมืองไทยบ้างเสื้อของเช็คสุภโชคสารชาติถ้าอยากใส่เท่ๆเดินในเมืองไทยมันจะราคาสักเท่าไหร่กันเดี๋ยวเราไปดูครับวันนี้ผมพามาเจอคุณอากิอากินี่เป็นล่ามแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นเป๊ะมากนี่สวัสดีครับอากิสวัสดีครับคนญี่ปุ่นของแท้นี่เดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยว่าที่สโมสรนอกจากฟุตบอลคอนซาโดเร่ซัปโปโรเนี่ยเขาเปิดบูธเนี่ยนอกจากฟุตบอลแล้วเขามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างอากิลองแนะนำลองพามาดูหน่อยやっぱり僕たちのホームスタジアムが札幌で、まあ、今はちょうどあの雪が降っていてすごく綺麗だしあの雪祭りもありますのでおすすめです。เพราะจริงๆอ่ะที่ฮอกไกโดก็มีอะไรน่าเที่ยวเยอะเลยแต่ว่าคือถ้าเป็นตอนนี้ก็อยากให้แบบมาที่ซัปโปโรโดมเนาะก็คือที่เจดีย์เลยอย่างเป็นบ้านของเขาเนาะค่ะแล้วก็แต่ว่ามันก็อยู่ที่ฤดูกาลด้วยเพราะถ้าเป็นฤดูนี้จะเป็นหิมะตกแล้วก็ที่ซัปโปโรก็มีหิมะตกไม่พอมันก็จะมีคล้ายๆกับยูกิมัตสุริมันเป็นเหมือนเทศกาลหิมะของญี่ปุ่นก็อยากให้มาเที่ยวช่วงไหนเทศกาลหิมะช่วงไหนมอยูกิมัตสุริอิสระเลยค่ะちょうど2月の明日から4月4日ตั้งแต่4กุมภาเป็นต้นไปถ้าไปฮอกไกโดช่วงนี้เนี่ยจะเจออุณหภูมิเท่าไหร่今はもうマイナス10度ぐらい-10ค่ะ ลบ 10 องศาถ้าใครอยากไปจองตั๋วแล้วไปฮอกไกโดได้เลยนอกจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะไปดูหิมะจะไปเล่นดูเทศกาลหิมะแล้วมีอะไรที่แนะนำนอกจากเทศกาลหิมะบ้างサッポロ以外だと今旭川っていう町は北海道の中心真ん中ぐらいにあってまあラーメンとかあのジンギスカンとかも食べ物も美味しいし自然もすごく綺麗な。ก็คือถ้าแบบฮอกไกโดมันใหญ่มากใช่ไหมคะแล้วถ้าตรงกลางของฮอกไกโดมันคือเนี่ยค่ะอาซาฮิคาวะอาซาฮิคาวะก็จะเป็นธรรมชาติสวยงามก็คือเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างสวยแล้วก็อาหารอร่อยค่ะแล้วแบบนี้เลยก็คือพวกราเมงราเมงที่แนะนำก็น่าจะเป็นราเมงพาไปดูมีข้างนอกมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกใช่ไหมข้างหลังภาพนี้คืออะไรอ่ะผมว่ามันสวยมากครับอาซาฮิคาวะซากิก็เมื่อกี้ด้วยค่ะที่อาซาฮิคาวะคือว่าจะอยู่ประมาณตรงเนี้ยของฮอกไกโดช่วงนี้ไปได้เลยแต่อิมาโตะโกโรโมโมโมอิเกเดอิเกเดอิเกเดตอนนี้ก็ไปเที่ยวได้มันจะอยู่ยาวถึงเดือนไหนอ่ะถ้าหากว่ามีนาถึงไหมเมษาถึงไหมหิมะเหรอคะครับแต่ยูกิว่า何月までですか北海道だと3月末とか4月ぐらいまでอยู่ประมาณจนถึงต้นเดือนเมษาเลยถ้าจะไปเที่ยวฮอกไกโดจะเตรียมตัวยังไงบ้างอ่ะเรามาสดาวน์แจ็คเก็ตต้องใส่ตัวあとマフラーとか帽子とか寒さ対策。あらい、ของทุกอย่างที่สามารถกันหนาวได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกแจ็คเก็ตที่แบบว่ากันความหนาวได้หรือไม่ก็เป็นแบบที่ปิดหูหรือว่าเป็นหมวกอะไรต่างๆซัปโปโรมีอะไรที่ถ้าบอกว่านอกจากไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแบบนี้แล้ว
จะต้องช้อปปิ้งอะไรบ้างเอากลับเมืองไทยพี่จริงมีหลากหลายเลยแต่ว่าที่เขาแนะนำที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดเลยก็คือว่าเป็นชิโร่โคยบิโตะเป็นขนมคุกกี้เนาะมันจะเป็นแบบช่วงสั้นหมดถ้าเกิดแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ของทางไปโดคอนเซอร์เรสซัปโปโรด้วยชิโร่โคยบิโตะบ้านอยู่ในโอเดะมาที่เซจิมเรียนชิสเตมัสเรียนชิมมีเพราะที่ชิโร่โคยบิโตะบ้านค่ะตรงข้ามอ่ะมันจะมีเป็นสนามซ้อมคนนักเตะก็จะไปซ้อมที่สนามซ้อมดังนั้นเราสามารถไปดูทั้งนักเตะซ้อมแล้วก็มาเยี่ยมชมเป็นโรงงานช็อกโกแลตชิโร่โคยบิโตะบ้านได้ใครจะไปเจอสุวโชคไปที่โรงงานช็อกโกแลตก่อนได้แล้วก็ไปดูที่สนามซ้อมเอามาแนะนำนักเตะหน่อยนะพูดถึงสุวโชคอีกรอบนึงว่าปีนี้เนี่ยฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีโอกาสได้ลงสนามเยอะไหมนี่ผมภาพใหญ่เลยสุวโชคใช่今年は去年よりもゴールとかアシストをたくさんしてくれると思ってますก็คิดว่าปีนี้ค่ะก็มีโอกาสลงเล่นเยอะขึ้นแล้วก็เชื่อว่าสุวโชคจะทำแอสซิสต์แล้วก็จะทำประตูได้ด้วยค่ะไปถึงถ้าสมมุติว่าไปถึงสนามซัปโปโรแล้วเนี่ย1อยากช้อปปิ้ง2ซื้อตั๋วเข้าไปดูเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่บ้าง 2,000 円とか 3,000 円っていう金額で売ってますก็พูดถึงเรื่องสินค้าก่อนละกันถ้าเป็นสินค้าทั่วๆไปเลยที่เป็นอาจจะเป็นเสื้อผ้าเช็ดผ้าคอต่างๆอะค่ะก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 2,000 3,000 เยนแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นเสื้อแข่งขันเสื้อแข่งสุภาโชค49อะไรประมาณนี้ประมาณ 20,000 เยน 20,000 เยนตอนนี้เท่ากับประมาณ 2,600 ก็ประมาณ 5-6,000 บาท 5-6,000 บาทใช่ครับฝังยังไงบ้างคอนโซลเดซัปโปโรปีนี้ทั้งเรื่องของผลงานในสนามแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเป็นไงบ้างก็เป้าหมายหรือว่าเหมือนทาร์เก็ตในปีนี้ค่ะก็คือแน่นอนว่าก็อยากเป็นแชมป์เจลีกมาก่อนเลยก็เลยบอกว่ายังไงก็อยากเป็นค่ะนี่ก็คือ number 1เนาะแล้วก็อันที่2ก็คือถ้าเป็นพูดถึงการท่องเที่ยวค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลหรือว่าจะเป็นคนไทยทั่วไปเนี่ยก็อยากให้มาท่องเที่ยวที่ฮอกไกโดเยอะๆเพราะว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ฤดูหนาวที่น่าสนใจก็จะมีอีกหลายฤดูไม่ว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือแม้ก็ช่วงซากุระหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากให้ทุกๆคนอ่ะมาดูทั้งการแข่งขันแล้วก็มาดูทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าที่ฮอกไกโดบอกเลยว่ามันมีเสน่ห์เยอะมากก็อยากให้คนที่มาเนี่ยได้แบบไม่ใช่มาครั้งเดียวนะคือมาแล้วก็กลับมาเหมือนเป็นรีพีทเตอร์ไปเรื่อยๆก็ยังไงก็อยากเพิ่มทั้งแฟนบอลแล้วก็เพิ่มทั้งคนไทยมาเที่ยวมารู้จักสโมสรมากขึ้นค่ะและของที่ระลึกจากคอนโซลเดซัปโปโรด้วยเดี๋ยวไปแกะดูว่าเป็นอะไรเฮ้แล้วก็เสื้อด้วยขอบคุณครับบ๊ายบายครับครับนี่คือฟุตบอล108วอล์คครับพานานๆพาเดินห้างทีแล้วก็มาดูว่าคอนโซลเดซัปโปโรฤดูกาลนี้หวังถึงแชมป์เจลีกนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนมาติดตามครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebookและกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ